สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่พักไปสักระยะหนึ่งนะฮะก็ไม่ได้ไปไหนครับกำลังทำอีบุ๊กเล่มต่อไปอยู่นะครับเพราะว่าทำงานกันสองคนนะกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนำเนาะแต่จะเป็นในเรื่องของชุดโค้ดไอมาโกโพสต์กลุ่ม Facebook นะครับที่หลังจากที่เกิดปัญหาเอ๊มีถามเข้ามาถี่เลยว่าทำไมโพสไม่ได้ครับโพสไม่ได้ของแรกผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรผมก็มาทดสอบผมในเครื่องตลอดเวลารันตลอดเวลาก็ยังไม่เกิดปัญหาจนมาเมื่อ2วันที่ก่อนวันก่อนนะฮะหลังจากที่ผมพาปิโดขึ้นไปก็ได้เจอปัญหาที่บอกว่า Facebook ไม่สามารถระบบตัวไอมาโครที่พัฒนาไปเนี่ยไม่สามารถที่จะหาโครงสร้างบางอย่างเจอแล้วก็ได้อะไรปรับๆบอกว่าให้ติดต่อผู้พัฒนาผมก็ได้มานั่งไล่วิเคราะห์ดูสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้นะครับตอนนี้ตัวระบบ Facebook ได้มีการทยอยอัปเดตเวอร์ชันอัปเดตโครงสร้างหน้าเว็บนะครับทำให้ชุดโค้ด iMaco ที่ได้พัฒนาแล้วก็ใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้บอกเลยว่าอัปเดตครั้งนี้ถ้าเวอร์ชันใหม่ของ Facebook น่าจะทำให้หน้าเว็บ Facebook ทำงานเร็วขึ้นแต่สำหรับ iMaco แล้วเนี่ยสำหรับมือใหม่สำหรับคนที่ยังไม่คล่องเรื่องการใช้งาน iMaco แล้วก็เรื่องงาน JavaScript หรือ jQuery ต่างๆ jQuery ของ Facebook jQuery ไม่เกี่ยวแล้วนะครับงานหนักเลยแหละเพราะว่าโครงสร้างใหม่ที่จะใช้ของ Facebook เนี่ยค่อนข้างจะหาจุดอ้างอิงได้น้อยมากแล้วก็คุณต้องรู้จักพลิกแพลงนะในอีบุ๊กเล่มสีน้ำเงินได้แนะนำให้ในเรื่องของวิเคราะห์ไว้แล้วเล่มนี้นะครับวิเคราะห์โครงสร้างหน้าเว็บแต่ว่าการวิเคราะห์นั่นเดี๋ยวผมจะต้องเสริมเนื้อหาเข้าไปอีกในเรื่องของหน้าเว็บ Facebook เวอร์ชันใหม่นะครับอย่างนี้ในเนื้อหาในเล่มเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันเก่าอยู่ดังนั้นถ้าคุณทดสอบลองรันเนื้อหาในส่วนของตาม Facebook เนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่นะตอนนี้เริ่มทยอยแล้วถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่เนื้อหาในeBook เนี่ยจะไม่สามารถโพสได้นะครับเดี๋ยวผมเพิ่มเนื้อหาเข้าไปเป็นวิดีโอนะครับเป็นวิดีโอแล้วก็คนที่ซื้อ eBook เล่มใหม่เนี่ยก็จะเป็นมันได้รับสิทธิ์ในการดูวิดีโอแล้วก็วิดีโอสำหรับการทำเนื้อหาสำหรับโพสต์ Facebook นะครับก็ครั้งนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานนะครับเวอร์ชันของ iMaco ที่อัปเกรดเพื่อให้รองรับในส่วนของหน้าเว็บ Facebook นะครับที่เปิดมาใหม่ที่มีมาใหม่เนี่ยมีในส่วนของเท่าที่ผมปรับแก้นะครับขอไปปรับแก้ไขนะครับส่วนของแชร์ลิงก์นี่ยังไม่มีผลกระทบอะไรนะแต่อีกไม่นานเดี๋ยวคงได้ปรับตามกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยว Facebook ก็คงอัปเกรดทยอยอัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับไฟล์ชื่อว่าดึงข้อมูลโพสต์ facebook.facegroup.js เนี่ยได้รับผลกระทบที่สุดนะครับผมก็เลยแก้ไฟล์นี้นะครับก็วิธีการใช้งานมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างผมปลดเพลงกันปึ๊บขั้นตอนการทำงานนะครับขั้นตอนการทำงานทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดมีขั้นตอนยังไม่กี่ขั้นตอนที่เปลี่ยนไปนะไหนๆก็จะอัปเกรดเวอร์ชันแล้วก็เลยปรับให้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นดีกว่านะเดี๋ยวรอสักครู่ครับสำหรับคนที่คุ้นเคยประมาณอยู่แล้วนะครับตอนนี้ผมได้เพิ่มตัวเลือกขึ้นมา1ตัวเลือกนะครับสำหรับท่านใดที่ใช้ชุดไทมาโครชุดนี้สำหรับการโพสสินค้าที่แบบว่าไม่ได้ดึงสินค้าจากหน้าร้านเทปช็อปคือเพิ่มข้อมูลใส่ดีเทลใส่ลิงก์แล้วก็เพิ่มรูปด้วยตนเองเนี่ยผมได้ทำเหมือนกับทางลัดไว้ให้นะครับตอนเดิมทีเนี่ยคุณต้องกดเลข1แล้วก็ขึ้นป๊อปอัพหลักป๊อปอัพเลยกว่าคุณจะได้เพิ่มข้อความหรือแก้ไขต่างๆในเวอร์ชันนี้ผมได้เอาตัวเลือกที่สำหรับการโพสข้อความเองเนี่ยขึ้นมาไว้อันดับแรกเลยคือเดิมทีคุณกดเลข1ใช่ไหมฮะตอนนี้คุณกดเลข11นะคือผมไม่อยากทำเป็นเลข4เลข5เพราะว่าเดี๋ยวดูมันจะเยอะมันก็เรียกอะไรดูมันจะ
สับสนนะสับสนก็เลยทำเป็นเลขหนึ่งหนึ่งดีกว่าให้คล้ายกันแล้วก็เอาไปไว้ข้างข้างกันตัวเลือกจะบอกแล้วว่าต้องการตั้งค่าโพสต์ข้อความโปรโมชั่นใหม่นะส่วนในเรื่องของการยึดค่าโปรโมชั่นเดิมก็ทุกอย่างยังเหมือนเดิมหมดถ้าคุณกดเลข3ไปเขาก็จะดึงข้อความชื่อเดิมมาแสดงแต่ในกรณีถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่เนี่ยพอคุณอัปเกรดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผมแนะนำให้คุณเข้าไปแก้ไขข้อความใหม่เพราะว่าในเดี๋ยวจะรู้กันกดเลขหนึ่งไปก่อนแล้วผมก็โอเคปุ๊บป้าพี่สองก็จะขึ้นถามเลยครับปกติป๊อปอัพจะมีแบบว่าคุณต้องจะอัปโหลดรูปกี่รูปคุณจะต้องตั้งค่าที่อยู่ใหม่คุณจะต้องกว่าจะไปถึงในส่วนของการอัปโหลดข้อความใช่ไหมฮะแต่กรณีนี้คือมาถึงตรงนี้เลยแล้วก็ในป๊อปอัพที่2เขาจะบอกว่ากรุณากรอกข้อมูลและกดอัปโหลดรูปด้วยตัวเองหลังจากนั้นกดปุ่ม continue บนแผงควบคุม i macro เพื่อให้ระบบทำงานต่อนะครับแผงควบคุมคือตรงนี้นะครับตรงนี้เมื่อกี้นี่ผมกด play แล้วผมย่อเลยนะย่อด้วยตัวเล็กๆเนี่ยไอมาโครเนี่ยสอนตัวนี้นะครับนะฮะย่อได้ตัวนี้ซิปเปิดปุ๊บพอกดนี้หนึ่งครั้งไอมาโครให้ย่อเหลือเล็กๆแค่นี้เชื่อว่าหลายๆคนคงได้รับคำอธิบายจากผมไปแล้วแหละนะเพื่ออะไรนะผมจะกดโอเคปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอมาโครเขาจะหยุดชั่วขณะเห็นไหมฮะปุ่มคอนติเนียลพอกดมาแล้วทีนี้เวอร์ชันเก่าเนี่ยเขาจะขึ้นป๊อปอัพเพื่อให้คุณกรอกรายละเอียดแต่เวอร์ชันใหม่จะเป็นเหมือนหน้าเว็บอย่างนี้เลยให้คุณได้กรอกรายละเอียดที่คุณต้องการโพสต์นะครับซึ่งแน่นอนว่าข้อมูลก็จะเห็นตามที่รายละเอียดตรงนี้นะคุณก็กรอกเข้าไปเอาผมครับของผมคัดลอกมาแล้วนะคัดลอกมาแล้วปึ๊บก็วางออกไปตัวนี้รายละเอียดสินค้าผมก็วางลงไปจุดที่แตกต่างจุดที่2เวอร์ชันเดิมเวลาคุณต้องการเว้นบรรทัดคุณต้องใส่ n เล็ก n ใหญ่ n เล็กในเวอร์ชันนี้ไม่ต้องนะครับต้องการเว้นวรรคตรงไหนก็เห็นเธอลงไปเลยอย่างนี้นะครับต้องการเว้นวรรคให้อ่านง่ายก็นี่เลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับลิงก์สมมตินะลิงก์สินค้าก็ใส่อย่างนี้เลยไม่ต้องไปใส่ n เล็ก n ใหญ่อีกต่อไปนะเท่านี้พอข้อที่3ปุ๊บพอคุณกดที่กรอก URL เขาจะมี alert บอกมา URL นี่สำคัญนะครับสำคัญมากเพราะว่าจะเป็น URL ที่ทำให้อาจจะทำให้โพสต์คุณโพสต์ไม่ได้ก็ได้ในนี้นี่เคยมีคำแนะนำเบื้องต้นเอาไว้แล้วว่า URL ที่จะโพสต์ได้มี URL อะไรบ้างนะครับดังนั้นคุณก็เอาลิงก์สินค้ามาใส่เลยก็ได้โมเดลสินค้ามาใส่อย่างนี้นะครับรูปเดิมทีนะครับเดิมทีเดี๋ยวนะย้อนไปนิดนึง URL เนี่ยผมพิมพ์ให้เป็นนั่นข้อความจริงๆเป็นช่องกรอกข้อความนะครับคุณสามารถจะใส่ข้อความลงไปในนี้ได้นะใส่ไปได้เลยแล้วก็เอา URL มาต่อได้หรือจะใส่เฉพาะ URL เฉยๆล้นก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับกรณีถ้าคุณทำไอมาโครอยู่แล้วแล้วต้องการให้ชุดไอมาโครตรงนี้ไฟล์ CSV ตัวนี้ไปใช้งานกับงานอื่นด้วยคุณต้องกรอก URL อย่างเดียวนะเดี๋ยวถ้าคุณกรอกข้อความไปด้วยเนี่ยถ้าคุณเอาไปกรอกเว็บอื่นหรือคุณไปต่อยอดของคุณเนี่ยคุณจะต่อยอดไม่ได้นะครับมาถึงทางรูปเดิมทีเวอร์ชันเดิมจะสามารถอัพรูปได้แค่รูปเดียวนะในเวอร์ชันนี้ผมได้ทำรองรับไว้ประมาณ4รูปซึ่งน่าจะเป็นอะไรที่พอเหมาะพอควร4รูปนะกำลังดีนะครับก็คุณสังเกตนะฮะปุ่มเบลารูปจะมีอยู่4ปุ่มกดปุ่มแรกปุ๊บปุ่มเบลารูปขึ้นมารูปหนึ่งเห็นไหมปุ่มแรกหายไปแล้วเหลือ3ปุ๊บผมก็ไล่ดูสักครู่นะครับอยู่ใน3คุณสามารถอัพกี่รูปก็ได้นะครับจะ1รูป2รูป3รูปหรือ4รูปก็ได้ในที่นี้ผมอัพ3รูปแล้วกันนะฮะเอาตามที่คุณต้องการนะจะ1รูป2รูป3รูปก็ได้หรือสูงสุดได้4รูปอะประมาณนั้นทีนี้
หลังจากที่อัพรูปเสร็จแล้วเนี่ยระบบก็จะเจนรูปขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้นะว่ารูปที่คุณอัพเป็นมีอะไรบ้างตอนนี้ผมอัพไป3รูปนะแล้วก็จะมีบอกว่าหากคุณเพิ่มรูปเข้าระบบตามความต้องการแล้วกรุณากดหมายย่อรอบหนึ่งนั่นเองเป็นข้อความเตือนอีกรอบนึงนะครับก็ตรวจทานให้ดีนะตรวจทานให้ดีแล้วก็กด continue หลังจากนั้นเดี๋ยวไอ้มาโครเขาจะเริ่มกระบวนการในการเก็บข้อมูลของเขาเองนะปึ๊บรอสักครู่ฮะสื่อว่าเครื่องผมจะทำงานหนักเกินแล้วฮะคือเวอร์ชันของ Facebook เนี่ยเดิมทีเมื่อวานผมนั่งแก้ทั้งวันเลยเพื่อรองรับเวอร์ชันใหม่นะครับโอเคป๊อปอัพที่3ระบบก็จะบอกว่าการตั้งค่าข้อความที่เราจะโพสต์นะครับเสร็จสมบูรณ์เขาจะบอกว่าระบบจะหยุดการทำงานจากนั้นให้คุณเปิดเบราว์เซอร์คือบางครั้งการหยุดการทำงานเนี่ยบางทีเบราว์เซอร์จะปิดตัวเองไปเลยแต่บางทีเขาก็จะหยุดการทำงานเฉพาะ iMacroนะครับจากนั้นให้คุณเปิดเบราว์เซอร์เริ่มการทำงานโค้ดดึงข้อมูลโพสต์กลุ่มเฟซโพสต์เฟซกลุ่ม .js และเลือกตัวเลือกการโพสต์อีกครั้งแล้วกดโอเคไปปึ๊บตอนนี้ iMacro ถ้าเป็นในเครื่องผมนะตอนนี้ iMacro ได้หยุดการทำงานไปแล้วเขาจะค้างอยู่แค่นี้ครับก็จะไม่ไปไหนแล้วให้คุณกดไอคอน iMacro ปึ๊บ1ครั้งเนี่ยเครื่องผมใช้แล้วนะครับแล้วผมก็เริ่มกระบวนการทำงานใหม่อีกรอบหนึ่งนะเนี่ยดึงข้อมูลโพสต์เฟซกลุ่ม .js กด play ปึ๊บแล้วผมก็กดย่อปั๊บรอเลือกตัวเลือกอีกครั้งครับคือผมไม่ได้ทำให้เป็นออโต้ทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้ทำให้ระบบทำงานยาวๆทั้งหมดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการเขียนโค้ดที่ยาวยืดเยื้อเกินไปนะดังนั้นก็ต้องมีบางอย่างที่ช่วงแรกๆต้องทำใจหน่อยนะฮะก็เราพอเสร็จปุ๊บเราก็เลือกตัวเลือกที่3คือยึดการตั้งค่าเดิมที่เคยทำไว้ก่อนหน้าโพสต์แค่โปรโมชั่นเท่านั้นโปรโมชั่นในที่นี้คือข้อความที่เราตั้งค่าเมื่อกี้เนี่ยครับแล้วก็ไปเลยปึ๊บแค่นี้ฮะเดี๋ยวรอให้เขาทำงานไปเรื่อยปัญหาที่ผมเจออยู่ตอนนี้นะครับที่ทำให้การอัปเดตโค้ดครั้งนี้เป็นอะไรใช้เวลานานกว่าปกติก็คือหน้าเว็บ Facebook เนี่ยเขาไม่ได้อัปเดตเวอร์ชันทีเดียวทั้งหมดเหมือนเขาจะทยอยอัปเดตไปทีละส่วนอาจจะใช้เวลาเป็นปีเลยก็ได้มั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับดังนั้นโค้ดบางโค้ดที่ท่านที่เคยทำไปแล้วเนี่ยอาจจะใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่อันนี้ต้องบอกว่าต้องค่อยๆปรับกันไปนะครับบางหน้าเว็บบางกลุ่มยังใช้โครงสร้างเว็บเวอร์ชันเดิมอยู่บางกลุ่มก็ได้ปรับเปลี่ยนไปใช้เวอร์ชันใหม่แล้วซึ่งตรงนี้แต่ละคนก็ต้องนั่งมานั่งปรับผมว่าเชื่อว่าบริการของแต่ละคนที่ใช้ Amaco อยู่นะหรือว่าบริการของท่านอื่นที่เป็นโปรแกรมเทมเพลตรูปก็ตามทีเนี่ยอาจจะต้องมานั่งปรับตามด้วยนะครับสำหรับผมที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ถือว่าค่อนข้างยากนะในการที่จะปรับโครงสร้างให้เข้ากับโครงสร้างใหม่นะครับก็ตอนนี้เข้าแล้วอัปโหลดรูปภาพนะรูปหนึ่งรูปผมจะทิ้งประมาณ40วินะเพราะว่าบางทีกลัวเน็ตช้าเน็ตเบาอะไรเงี้ยเขาก็จะค่อยๆอัปโหลดเข้าไปเรื่อยๆนะฮะบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมก็รุ่งทำนานนะช้าจังอัปโหลดรูปที40วิอะไรเงี้ยผมต้องเซฟ ID คุณไว้ด้วยนะเซฟหมายถึงว่าเซฟตี้นะคือความปลอดภัยการทำงานหลายๆอย่างบางคนบอกว่าใจร้อนอยากให้ผมปรับให้เร็วที่สุดเร็วขึ้นผมก็ปรับให้แล้วก็ผลที่ได้รับตอบกลับมาคือโดนบล็อกนะครับโดนบล็อกโดนปิดกั้นการใช้งานบางส่วนอะไรงี้ดังนั้นผมก็คงช่วยอะไรไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นความต้องการของคุณที่อยากจะทำงานแบบเร็วๆโดยที่ไม่ได้สนใจเรื่องระบบว่าเขาจะทำงานทันหรือเปล่าระบบของ Facebook นะครับพอระบบเขาทำงานไม่ทันหรือเขาดูพฤติกรรมแล้วมันผิดปกติเขาก็บล็อกคุณเลยดังนั้น
ให้เอาพื้นฐานที่ผมทําให้เอาพื้นฐานที่ผมทําไปให้เนี่ยดีที่สุดนะครับดีที่สุดช้าหน่อยแต่ได้ดีแน่นอนได้อะไรที่เป็นมาตรฐานแน่นอนไม่โดนบล็อกไม่โดนปิดกั้นแน่นอนนะครับนี่ผมก็กำลังรอให้เขาอัปโหลดข้อความนะครับมาเวอร์ชันใหม่ต้องบอกว่าเช็คเยอะนะครับเช็คเยอะเช็คเยอะเหมือนกันเวอร์ชันใหม่เช็คเยอะเหมือนกันแต่ก็เพราะว่าเวอร์ชันใหม่ของไอมาโค้ดที่ผมทำนะครับเพราะว่าผมต้องเขียนโค้ดเพิ่มเพื่อให้เขาถ้าเขาเจอหน้าเว็บที่เป็นโครงสร้างใหม่ก็ให้เขาสามารถทำงานได้กรณีถ้าเขาเจอหน้าเว็บที่เป็นโครงสร้างเก่าก็เขาก็จะสามารถทำงานได้ทำให้โค้ดมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อัตราการทำงานก็จะอาจจะยืดไปนิดนึงแต่ก็ทำงานได้พร้อมๆกันนะครับผมขอกดพอยต์แป๊บนึงนะสังเกตไหมฮะเมื่อกี้ผมกรอกข้อความไปผมเว้นบรรทัดตรงไหนเว้นบรรทัดตรงไหนเขาก็จะเว้นบรรทัดตามที่ผมเว้นให้เลยนะครับสังเกตนะก็ถือว่าน่าจะตอบสนองความต้องการของผู้ที่ใช้งานโดยเฉพาะคนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องไอมาโคง่ายขึ้นนะนี่เขาโพสได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะฮะวิธีการใช้งานสำหรับเวอร์ชันใหม่นะครับผมขอกด stop แล้วกันเนาะปึ๊บสำหรับท่านใดผมจะเอาวิดีโอนี้อัพขึ้นไปแล้วก็คุณลองดูวิธีการอัพเกรดของคุณนะแต่สำหรับท่านใดบอกว่าช่วยทำให้หน่อยอันนี้ผมต้องบอกว่าอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะเพราะว่าผมต้องตั้งกฎเกณฑ์มาอย่างนี้จริงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นผมคนเดียวตอบสนองให้ไม่ทันผมก็เลยคิดว่าคนที่ไม่เป็นจริงๆมันคือเหมือนกับต้องแยกแยะนิดนึงว่าบางคนบอกว่าเห็นผมบริการฟรีก็ได้ใจอันนี้ผมขอพูดตรงๆนะออกเชิงบทนิดนึงก็ได้ใจว่าเฮ้ยมึงบริการฟรีก็ให้เขาทำให้สิทำให้นิดเดียวนิดเดียวคำว่านิดเดียวของคุณเนี่ยกรณีที่เห็นคุณอยากให้คุณพยายามคือการสร้างเนื้อหาการสร้างชิ้นงานของความผมกับไม่ค้าอ้อมเนี่ยเพื่อที่จะอยากให้ลูกค้าหรือผู้ที่สนใจเนี่ยนำไปต่อยอดนำไปศึกษาแต่การที่ว่าผมทำอะไรให้ง่ายเกินไปมันกลายเป็นว่าหลายๆท่านไปติดกับคำว่าสะดวกสบายเลยไม่ได้ทำเองนะผมอยากให้อดทนนิดนึงศึกษาค่อยๆเรียนรู้ศึกษาแล้วค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆทำนะฮะเพื่อสร้างความคุ้นเคยในการที่จะใช้เครื่องมือพวกนี้ในอนาคตคุณอาจจะต้องมาลงมือด้วยตนเองคือทำเองเขียนเองดังนั้นถ้าวันนี้คุณไม่เริ่มศึกษาคุณไม่เริ่มทำเองไม่เริ่มนั่งทำความเข้าใจเนี่ยอนาคตคุณก็ทำอะไรไม่ได้อนาคตคุณก็ต้องเสียเงินนี้ตลอดเวลาผมก็เลยต้องจำเป็นที่จะว่าในถ้างั้นตั้งกฎใหม่ดีกว่าสำหรับใครที่ต้องการให้บริการในเรื่องของการอัปเกรดเวอร์ชันในเรื่องของการรีโมทเข้าไปจัดการให้อะไรอย่างเงี้ยอาจต้องเสียเพิ่มแต่ในเสียเพิ่มในที่นี้คือทุกครั้งที่ผมจำหน่ายโค้ดไปผมจะบอกลูกค้ารายใหม่ๆว่าผมจะให้บริการซัพพอร์ตฟรี10วันนะครับฟรี10วันนับจากวันที่ซื้อโค้ดและติดตั้งโค้ดให้แล้วเรียบร้อยเลย10วันไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นหรือหน้าเว็บมีการอัปเดตใหม่แล้วผมต้องอัปเกรดเวอร์ชันโค้ดให้ใหม่เนี่ยผมจะทำการอัปเกรดให้ฟรีแต่ผมจะอัดวิดีโออย่างเงี้ยเพื่อบันทึกวิธีการทำงานแล้วก็ส่งมาให้แต่ถ้าคุณบอกว่าไม่มีเวลาอยากให้ช่วยมาจัดการให้หน่อยคุณต้องเสีย300บาทคุณจะยืดเวลาคุณจะได้อะไรบ้างหนึ่งได้ซัพพอร์ตจากผมณตอนนั้นแล้วคุณก็ได้กำหนดระยะเวลาซัพพอร์ตอีก10วันนับจากวันที่คุณจ่ายเงิน300บาทสรุปคือ300บาทต่อ10วันนะ300บาทต่อ10วันถือว่าเป็นอะไรที่เหมาะสมนั่นแหละสำหรับคือถ้าบอกว่า300บาทต่อเดือนนึงบางทีหน้าเว็บมีการอัปเดตบ่อยเกินไปอย่างเช่นมีการเปลี่ยนแปลงมีการอะไรเงี้ยแล้วผมต้องมานั่งรีโมทไปวันนึงนี่โอ้โหหลายคนนะมันไม่ทันครับแล้วก็ทำส่งผลให้โค้ดที่จะต้องอัปเกรดด้วยเนี่ยทำไม่ได้ที่พอทำไม่ได้ปุ๊บคนที่ใช้บริการไปแล้วก็จะรู้สึกว่าทำไมโค้ดนิ่งจังไม่มีอัปเกรดฟีเจอร์ใหม่ๆบ้างเลยเหรออะไรเงี้ยก็มันเป็นประเด็นที่ทำให้ผมต้องกับคุณอ้อมตัดสินใจว่า
สำหรับท่านใดที่อยากให้เป็น VIP ซื้อที่จะให้เข้าไปบริการให้คำแนะนำพูดคุยจากสาระต่างๆก็300บาทประมาณนั้นนะครับก็ต้องขออภัยจริงๆที่ต้องเปลี่ยนกฎตรงนี้นะครับไปพูดถึงเรื่องการอัปเกรดกันหน่อยนะครับ